วัสดีครับผมตั้มจาก Advanced Photo System นะครับวันนี้เรามีปัญหาจากลูกค้าหลายๆท่านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายภาพน้ำตกนะครับผมวันนี้เราก็เลยอยากจะเอาอุปกรณ์ของเรานะครับมาทดลองนะครับถ่ายภาพน้ำตกนะครับให้ลูกค้าดูนะครับคือปัญหาของลูกค้าก็คืออยากถ่ายภาพน้ำตกนะครับให้ได้เหมือนคุณฟูหรือยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับผมเราก็เลยเอาอุปกรณ์ของเรามาทดลองนะครับในวันนี้อุปกรณ์ที่เรามาวันนี้นะครับเราก็จะมีตัวเจ้าโซนี่นะครับผม A7 Mark II นะครับผมเลนส์ที่เราเอามาใช้วันนี้จะเป็น 24-240 นะครับอันดับที่2เราก็จะมีตัว ND filter นะครับผมตัวนี้เราจะใช้ที่หน้า 72 มม. นะครับแล้วก็เราจะเตรียมมาทั้งหมด3ระยะนะครับผมก็จะมีตัว ND 500นะครับผมตัวนี้จะลดได้เยอะสุดก็คือ9สต็อกนะครับผมส่วนตัวนี้ ND 64นะครับตัวนี้จะลดได้6สต็อกนะครับแล้วก็ตัว ND 8ลดได้3สต็อกนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงตัวพระเอกของเรานะครับเราเลือกใช้นะครับขาตั้งกล้องในวันนี้ก็คือเจ้า Element Mark II นะครับผมตอนนี้ได้รับการพัฒนานะครับมาจากรุ่นแรกนะครับผมด้วยเรื่องของกราฟิกนะครับตอนนี้กราฟิกเพิ่มเข้ามาตอนนี้กลางสูงสุดนะครับได้อยู่ที่1.60เซนนะครับผมแล้วก็โหลดน้ำหนักนะครับจะอยู่ที่8กิโลกรัมนะครับผมอัพเกรดก็จะได้อยู่ที่43เซนนะครับอัพเกรดนะครับผมแล้วก็ท่อนนะครับตัวนี้จะลดลงนะครับจาก5ท่อนเป็น4ท่อนนะครับผมแล้วก็ตัวเพจนะครับตัวเพจเนี่ยเราจะได้เป็นเพจรุ่นใหม่นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งตัวอาการสวิตช์นะครับแล้วก็คลิกล็อกนะครับผมส่วนตัวหัวนะครับถ้าลูกค้าใส่ตัว L มา L เพจมาแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับใส่เข้าไปได้เลยโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองถ่ายภาพดูนะครับว่าเราจะถ่ายภาพได้เหมือนอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าครับว่าวันนี้เราจะไปลองกันดูไปลองดูนะครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่น้ำตกแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาลองถ่ายภาพกันดูนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับอุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์นะครับผมตอนนี้เราจะมาลองถ่ายภาพนะครับตอนนี้ผมเซตกล้องไว้ที่ ISO 100นะครับส่วนตัว F เนี่ยเราเลือกใช้ที่ F11 นะทำการทดลองอุปกรณ์ของเรานะครับแล้วก็ถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงถ้าลูกค้าอยากจะให้เราทดลองอุปกรณ์แบบไหนนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับผมส่วนตอนนี้เราก็น่าจะขอตัวไปก่อนนะครับส่วนคลิปถัดไปเราจะไปที่ไหนลูกค้าลองติดตามดูนะครับผมยังไงขอขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับเย้